คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดจันทบุรีหรือปปจ.นะคะเปิดโอกาสให้ผู้ลงสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ก่อนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมส่งรายชื่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะเมื่อวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดจันทบุรีทางคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดจันทบุรีหรือปปจได้มีการเปิดโอกาสให้กับผู้ลงสมัครปปจทำการแสดงวิสัยทัศน์เป็นเวลาคนละ10นาทีต่อด้วยคณะกรรมการสรรหาได้ทำการซักถามข้อสงสัยของผู้ลงสมัครอีกเป็นเวลา5นาทีต่อผู้สมัคร1คนรวมเป็นคนละ15นาทีซึ่งมีผู้สมัครมาร่วมการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน26คนจากจำนวนผู้ลงสมัครทั้งสิ้น27คนทั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติประวัติและพฤติการของผู้ลงสมัครรวมทั้งมีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปปจ.จำนวนทั้งสิ้น6คนซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาทั้ง7คนจะทำการนัดวันเวลาเพื่อทำการโหวตต่อไปค่ะจากการดำเนินการในวันนี้นะครับก็มีผู้แสดงวิสัยทัศน์ใช้เวลาโดยส่วนใหญ่ก็ทุกคนเกือบใช้เวลาเกือบ10นาทีนะครับแล้วกรรมการสรรหาเองก็ได้ซักถามเป็นเวลาคนละ5นาทีนะครับแล้วหลังจากนี้แล้วนะครับทางกรรมการสรรหากรรมการปปจ.เองเนี่ยก็เมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้วก็ดูเอกสารจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะดำเนินการมีการลงคะแนนรับคือโหวตลงคะแนนให้เหลือ6ท่านเนี่ยหลังจากนี้นะครับโดยระหว่างเนี้ยกรรมการสรรหาแต่ละท่านเนี่ยก็จะไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนเพิ่มกว่านี้แล้วก็อาจจะประสานกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าจะเริ่มโหวตกันวันไหนซึ่งทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะแจ้งให้ทางสื่อทราบอีกทีนึงนะครับหลังจากที่รับแจ้งจากท่านประธานกรรมการสรรหาว่าจะโหวตลงคะแนนให้เหลือ6คนอย่างไรนะครับโดยในการโหวตลงคะแนนเนี่ยนะครับกรรมการสรรหากรรมการปปช.ซึ่งมี7ท่านจะลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนบัตรลงคะแนนเนี่ยจะดำเนินการโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดจันทบุรีซึ่งกำหนดรูปแบบโดยสำนักงานปปช.กลางเราจะมีระบุรายชื่อผู้สมัครทั้ง27ท่านในบัตรลงคะแนนนะครับโดยกรรมการสรรหาแต่ละท่านสามารถที่จะลงคะแนนได้6คะแนนเนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีกรรมการปปช.ได้3ท่านแต่ระเบียบเนี่ยกำหนดว่าให้กรรมการสรรหานะครับโหวตให้เหลือ6คนเพื่อส่งรายชื่อ6คนเนี่ยไปที่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับสำนักงานใหญ่ก็จะการเช็คอย่างยกตัวอย่างว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติทางประวัติอาชญากรการค้ายาเสพติดหรืออะไรเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่อย่างนี้นะครับเพื่อเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดกรรมการปปช.ที่สำนักงานใหญ่เนี่ยก็จะเลือกให้เหลือ3ท่านโดยจะแต่งตั้งให้เป็นประธาน1ท่านแล้วก็กรรมการอีก2ท่านซึ่งเมื่อได้3ท่านนี้แล้วเนี่ยสำนักงานก็จะแจ้งให้3ท่านทราบว่าท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปปช.จันทบุรีแล้วนะท่านจะต้องไปลาออกจากงานประจำของท่านหรืองานพิเศษของท่านต่างๆแล้วก็ภายใน15วันถ้าท่านลาออกแล้วทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดก็จะแจ้งทราบว่ากรรมการปปช.กลางจะแต่งตั้งท่านโดยออกคำสั่งมาท่านก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประมาณเดือนตุลาคมนะครับถ้ามีข่าวคืบหน้าต่อไปก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง